สวัสดีครับนี่คุณมอนทัวร์นะครับวันนี้เข้าครัวยามเช้านะครับจะมาลาบงัวนะครับสูตรเครื่องฟ้าแล้วก็ตำแจ่วนะครับแจ่วปลาร้าร้อยเอ็ดนะครับน้ำคั่วพริกหอมกระเทียมนะครับเดี๋ยวเอามาแกะทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะโคลกนะครับแกะแล้วก็จะโคลกนะครับโคลกแจ่วแจ่วเหมือนแจ่วได้สูตรมาจากร้อยเอ็ดครับเอ้ยมาลองเห็ดกันเห็นพอเราหมักนะครับนี่ปลาร้าที่เราเตรียมไว้นะครับทำง่ายๆนะครับแจ่วหวานเท่าครับทำเครื่องให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ปลาร้าใส่ผงนัวไปเลยครับนี่ไม่ใส่ก็ได้นะครับใครไม่ชอบนะครับเคล็ดลับมันแสบอยู่ตรงนี้นะครับตำปลาแดกตำแล้วโขลกให้เข้ากันเครื่องนะครับเอาไปลงปลาร้าทีเดียวนี่ไม่ต้องปรุงอะไรครับนี่แค่นี้แหละนี่เก็บรับกันครับแล้วก็โขกต่อครับโอ้วันนี้เห็ดสูตรร้อยเอ็ดนะครับถามเพื่อนมากนะครับเริ่มมาลองเห็ดนี้ลองเห็ดกันเองนะครับพิมพ์ตัวนี้ใหม่ขึ้นแสบจังหวะนี่ครับโอ้ข้าวเหนียวใหม่นะครับน้องบันวันนี้ก็มาดูสีสันโอ้นี่ครับปลาร้าปลาร้าแจ่วแจ่วลอยเอ็ดมาปรุงก้อยก่อนนะครับโอเวอร์แมนก้อยครับลาบครับลาบก่อนโดยสูตรเครื่องฟ้านะครับวันนี้ให้เครื่องฟ้าไปลองฝีมือปกติเราจะกินแต่ของฝีมือค่อยใหญ่ตรงนะวันนี้มาเครื่องฟ้ามาลองชิมกันบ้างนะครับลองทำลองทำดูก็เดินยังลาบบริษัทสาดลาบลาบเนื้อลาบเนื้อนะครับโอ้สีสันติดมันนิดนึงเพราะว่าเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อลายนะครับเพราะว่าเราไปไม่ทันเนื้อดีนะครับเนื้อเฉพาะนะครับเฉพาะลาบนะเลยได้แบบนี้มานะครับขั้นตอนแรกก็ให้มันสุกก่อนนะครับให้เนื้อสุกก่อนนะครับเพราะว่าเป็นลาบถ้าก้อยก็คนได้เลยเอาพอสลบนะครับไม่ต้องสุกให้แบบแข็งนะครับเอาแบบสลบให้มันแดงๆนิดนึงใส่การแล้วครับประมาณนี้นะครับสูตรเครื่องฟ้านี่ปรุงข้างนอกนะครับไม่ได้ปรุงในเตานะครับออกมาปรุงข้างนอกตอนที่เอาขึ้นมาแล้วนะครับน้ำปลานะครับก่อนเลยเกลือใส่ไหมไม่ได้ใส่เกลือนะครับสูตรเครื่องฟ้าแล้วก็ข้าวคั่วนะครับผงนัวนะครับชอบมากใส่มากชอบอร่อยน้อยก็ใส่เยอะๆแล้วแต่ความชอบนะครับพริกป่นแล้วก็พริกป่นนะครับบางทีเพื่อนก็หลุดบอกว่าพริกผงคนทางบ้านเพิ่นเรียกพริกผงหลายคลิปนะครับโอ้นี่ออกมาแล้วนะครับหน้าตาของลาบเนื้อนะครับเช้าก็เป็นแบบนี้นะครับไม่รู้จะกินอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปลาเยอะนอกเสียงรถพุ่งพวงเสียงเพลงรถพุ่งพวงคนโอ้กินข้าวคั่วหอมนอกข้าวคั่วใหม่ถือว่าจัดเลยโอ้กินเนื้อหอมกันเลยมะนาวนะครับสูตรนี้ใส่มะนาวสูตรนี้ใส่มะนาวเด้อสูตรเป็นคล้ายๆซ่านะแล้วก็มีพริกซอยหอมแล้วก็หอมรวมนะครับหอมแดงซอยแล้วก็หอมรวมลงเลยครับหอมเฟรแล้วก็หอมผักชีหอมผักชีฝรั่งใส่เลยโอ้หลังงัวเฟืองฝาที่ถ้าเขาไม่โอนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอ้ชิมเลยตัวนี้มันใจแห้งเอาทำให้พ่อกินก็เดี๋ยวชิมซอสไทยล่ะโอ้สีสันแต่ว่าขาเข้มก็เติมเนาะตามความสอบเอาละครับเราได้เสร็จเรียบร้อยลาบงัวที่แสนน่ากินแล้วนะครับเช้านี้นะครับชิมดูชิมดูลาบงัว
ขาดเค็มหน่อยนึงขาดเค็มหน่อยนึงขาดเค็มหน่อยนึงก็ใส่นะครับน้ำปลาเราไม่ได้ตวงเด็ดเราทำแบบบานๆจัดไปอ่ะคนเอาเรียบร้อยมาที่เขาในการขับเขาไม้ครับลาบง่วงครับตั้มแจวมาเด้อครับพี่น้องมาสำหรับเช้านี้ครับเช้าวันพฤหัสมากินลาบง่วงด้วยกันนะครับสีสันสวยงามนี่ครับข้าวใหม่ของเรานะครับซื้อมานะครับนี่300นะครับนี่กินกับลาบง่วงวันนี้นะครับโอ้ขาวจนพูนเลยครับข้าวใหม่เฮ้ยมันกับเมนูบ้านเฮานะครับเช้าวันพฤหัสบดีข้าวใหม่งามๆนะครับกินกับลาบง่วงแล้วก็แจ่วนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ